วันนี้พวกเราเหล่าโจรฉดทั้ง9ถูกคุมขังในคุกนรกที่มีผู้คุมสุดโหดคอยจับตามองพวกเราอยู่ภารกิจของพวกเราคือการแหกคุกออกจากที่นี่โดยครั้งนี้พวกเราจะต้องตามหากล่องปริศนาที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลตวิวแห่งนี้ถ้าโชคดีจะได้รับกุญแจสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีแบรนด์ Malaguti Medicine 150สกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมในคลาส 150cc แล้วหนีออกไปได้เลยแต่ถ้าคุณโชคร้ายเหล่านักโทษก็จะได้รับบทลงโทษอย่างสาสมจากผู้คุมสุดโหดเฮ้ยงานนี้มันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยขอให้พวกคุณโชคดีเหล่าโจรโฉดทั้ง9เป็นสกูตเตอร์ที่พวกเราเนี่ยอยากจะเอาไว้หนีออกจากที่นี่มากเลยใช่ไหมใช่อะไรอ่ะตำรวจเอ้ยอะไรขนาดนั้นโอ้ตำรวจสงบเสงี่ยมหน่อยดิซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า100ปีเลยตั้งแต่ปี1930เลยนะถูกต้องจุดเริ่มต้นมันมาจากเมืองโบโลญญาซึ่งเป็นเมืองที่แบบว่าโอ้โหในอดีตนะกำเนิดทั้งนั้นเลยนี่กำเนิดแบรนด์เครื่องยนต์กรรมอะไรนี่เยอะแยะมากใช่ถูกมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างแล้วเขาอยู่ที่ประเทศอิตาลีด้วยถูกต้องก็จะมีตั้งแต่แบรนด์แรมโบกินี่มาเซราติมารากุติซึ่งภารกิจของเรานะคะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการซ่อนสมบัติไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีรูปภาพโพลารอยด์พวกนี้นะคะเป็นที่บ่งเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นจุดสำหรับการซ่อนพวกกล่องต่างๆนะคะและถ้าเราโชคร้ายไปก็อาจจะเปิดกล่องโดนลงโทษเข้าได้แป้งเนี่ยทำการแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วค่ะทีมแรกของเราทีมต่อไปทีมสุดท้ายนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็เดี๋ยวเราสองคนจะแจกเอาไปคนละ3ใบ4ใบตัวแทนทีมผมขอใบดีๆได้ไหมไม่ได้ตัวแทนทีมเฮ้ยสามก่อนครับผมครับเอาไม่ได้แจกไปอาหารกลางวันอย่างนี้เลยเหรอคนละ4เหรออาหารกลางวันพวกเราทั้งทีม4ใบใช่ไหมใช่ทั้งทีม4ใบโอเคครับตอนนี้ทั้ง3ทีมได้สถานที่ไปแล้วเป็นรูปพลอยแล้วเพราะฉะนั้นครับเริ่มไปดิรอเดียวเลยเอาล่ะครับตอนนี้นะครับพวกเรานะครับจะให้เวลาเหล่านักโทษเป็นเวลา3นาทีเพื่อที่จะไปทำตามภารกิจรวมถึงซ่อนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะออกตามหาเมื่อครบ3นาทีถูกต้องเรามีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แม้ว่าคนเราจะน้อยกว่าแต่รับรองว่าพวกคนร้ายเนี่ยไม่สามารถหนีรอดเงื้อมือเราไปได้แน่เราจะไม่ให้มันได้เจอมอเตอร์ไซค์มลากุติถูกต้องเราสาบานว่าก็ไม่รอดเงื้อมือพวกเรา2คนแน่เอาตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าเราได้รูปอะไรกันบ้างของแป้งเป็นรูปกระต่ายรูปกระต่ายแล้วก็เป็นรูปอะไรไม่รู้อะตะก้อเหมือนเป็นต้นไม้ตะก้อข้อปากใครหรือเปล่าไม่รู้แล้วเนี้ยไม้พายอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เรือปะเรือเจ๊อะของเจ๊ได้อันนี้เฮ้ยอันนี้มันอันแรกเลยที่เราเปิดตอนแรกเลยนี่ Nation Museum of History งั้นอันนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ใกล้ๆเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำภารกิจ4อันครบนะคะเราจะสามารถเปิดรูปภาพของกุญแจที่สามารถเอาไปเปิดเพื่อเอากุญแจของสกูตเตอร์มาลากุติได้ทุกคนมางั้นเดี๋ยวอันแรกไปหาที่นี่ก่อนมิวเซียมมิวเซียมไหมมิวเซียมใกล้ๆเลยไปมาเฮ้ยต้องแอบตำรวจก่อนสวยแล้วจัดการแกให้ได้เลยแอบก่อนไอ้พวกนี้นี่มันหายไปไหนแล้วเนี่ยมันเร็วจริงๆเลยเก็บกระสุนก่อนมิดมากเลยมั้งกลับมากระสุนเรามีน้อยเพราะเขาไม่เห็นหรอกพอดีเบิกงบจากทางหน่วยงานมาแล้วเขาให้ใช้ตอนนี้เราต้องหาทางนะคะเพื่อที่จะไปฝั่งนู้นให้ได้พี่ไม้ค่อยแอบเข้าไปแอบไปฝั่งนู้นเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมาได้กลิ่นคนร้ายที่เป็นสุนัขตำรวจพอดีเคยก่อนมาเป็นก่อนเป็นผู้กับเคยอยู่หน่วยเดียวกันมาก็ที่หนึ่งในรุ่นอาเซียนเลยผมครับผมตรงนู้นจุดด้วยไอ้นั่นมันปวดไอ้นั่นมันทำไมทีมรถตำรวจเจอแล้วทีมรถตำรวจเจอโอ้บ้าจริงโอ้มันหายไปไหนแล้วลงน้ำเหรอพี่หาไม่เจอเลยและต
อนแรกนะคะรูปที่เราได้รับมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ใบแต่เราจะค่อยๆเปิดทีละใบนะคะรูปแรกนั้นก็คือนี่เฮ้ยคุ้นๆมั้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่คุ้นอ่ะพี่โจดูดิมันเหมือนน้ำพุป่ะเหมือนน้ำพุนะเออเหมือนน้ำพุแล้วก็มีหงอ่ะเหมือนจะคุ้นๆนี่ดูตรงนี้ตรงนี้ข้างบนมันเหมือนมีทหารด้วย3คนเออกันรูปแรกเราจะไปหารูปนี้ก่อนนะคะทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนป่ะเฮ้ยป่ะโจไปพี่เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาแล้วทุกคนเฮ้ยป่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงพี่โจไปกันเจ๊ให้ห้องมันดับแสดงว่ากล่องมันน่าจะอยู่แถวนี้เฮ้ยนี่ไงอยู่นี่เลยหุ้ยหาเจอง่ายมากมาแล้วครับผมกล่องแรกมีงูมั้ยเนี่ยว้าวเปิดครับปึ๊บเฮ้ยเจช่วยอ่านให้พี่ฟังเอาอะไรอ่านให้พี่ฟังให้ติดขนตาปลอมดีกว่าจะเจอหีบต่อไปแต่เราเจอติดขนตาเขาบอกว่าซ่อนยากหรือซ่อนง่ายอ่ะง่ายแต่ไม่เห็นจะง่ายเลยมันแถวหมีนะตุ๊กหมีหมีอยู่ไหนนี่นี่คือหมีไหนพี่นั่นน่ะนั่นน่ะเราได้กล่องแรกแล้วได้กล่องแรกแล้วมาดูนี่แต่เดี๋ยวเราค่อยเก็บใช่ไหมหรือว่าเราต้องเปิดเลยต้องเปิดเลย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 เหรอนี่จัดไปพี่จริงเหรอจริงกินมาลากี่ดอกตอนนี้ตำรวจไม่อยู่แล้วนะคะเราได้การติดขนตาปลอมที่แป้งไม่ติดเพราะว่าแป้งขนตาเด้งอยู่แล้วต้องให้คนที่ไม่มีขนตาหาสะดวกครับขนตาแบบครึ่งนึงมากเฮ้ยพี่กิจโดนตำรวจจับอ่ะเฮ้ยไม่นะสวยแล้วพี่กิจโดนตำรวจจับนี่คือบทลงโทษบทลงโทษของพวกแกที่บังอาจหนีการจับกุมการได้กินมระขี้นกแบบสดใหม่เฮลตี้เฮลตี้เรียกว่าใส่หมดสดใหม่แน่นอนใช้ก่อนดีกว่าคนละหนึ่งอันโดนให้มันจบๆไปไงพี่โอ้ยดังกรวบเป็นไงฮะปกติเขาต้องจิ้มน้ำพริกหน่อยโอเคโอ้ยหูยกินเยอะมากอร่อยโอ้เขียวมากอ่ะเสียงตะคุยไวเลยเฮ้ยมีเสียงไวๆจากทางนู้นเรามาดูนี่ในระหว่างนี้เราต้องหาเฮ้ยไปกระต่ายพี่ป๊อปไปกระต่ายโอ้เอาละครับในเมื่อเราเจอกับพิกัดตรงนี้แล้วเราต้องหาให้เจอเฮ้ยนี่ตรงนี้โอเคสุดยอดนี่นะคะเอาขนตาออกได้ออกได้ไหมเอาออกไงอ่ะดึงเลยดึงเลยเหรอมันยังไม่เจ็บหรออ่าเรียบร้อยแต่ตาเจตอนนี้เหมือนโจ๊กเกอร์มากติดเหมือนกันเลยคนนั้นต้องใจเย็นนะตอนที่เรายังอยู่ในคุกเดี๋ยวถ้าออกไปได้เดี๋ยวฉันเฮ้ยตำรวจอะไรเนี่ยเฮ้ยน่าสงสัยเขาเห็นน่าสงสัยจ้าตรวจค้นสิว่ามีสารเสพติดหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อเขาไม่ได้พูดถึงเราเขาพูดถึงหุ่นเป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรน่าจะพูดไม่ได้พวกท่านเขาลืมใส่แว่นทั้งวันเลยวันนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมมาเดินเลยแถวนี้ที่นี่มันมีนักโทษไม่ดีนะกลับบ้านซะกลับไปนะนักท่องเที่ยวนี่อาจจะเป็นฝรั่งอ๋อเขาเห็นหุ่นเป็นนักท่องเที่ยวตาเซอร์ไม่ได้แล้วพี่ไมค์เขาไปหลบในบ้านแกตายก่อนเจ๊เขาไปในบ้านไม่พวกนักโทษเนี่ยตอนอยู่ไหนโอ้วันนี้ลืมใส่คอนแทคเลนส์มาสายตาสั้นมากจ่าจ่าเห็นนักโทษไหมครับตรงนั้นเลยครับไม่ตรงนั้นเหรอตรงนั้นไหมตรงๆเนี่ยไหมเฮ้ยพวกนักโทษสารวัตรเดียวอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครคุยกับผมใครสารวัตรไปคุยกับเราพูดว่าแล้วเมื่อกี้ใครคุยกับผมผมถามคุณว่าคุณเห็นนักโทษไหมแล้วคุณก็ชี้กลุ่มนั้นถามผมตอนนี้แหละพวกเราไปดูไปเร็วเจ๊ไปจับมันเร็วนั่นมันอยู่นั่นไปหยุดมา
กว่าจะเราจะหนีมาได้เอาละเจผู้กุมชะตากรรมของกลุ่มไว้มันมีของดีๆบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยไม่นะและสิ่งที่เราได้ก็คือติดขนตาปลอมรอบสองน้องใส่หน้าจนกว่าเจ้าหญิงต่อไปนี่ไหมว่าเราโดนสองคนโดนแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่อ่ะไม่นะผมได้รับที่สุดเลยแม่ก็ต่อน้อยเอาเลยตี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 ไม่นะจ้านี่มันรถอะไรครับเนี่ยโอ้เจ๋งนะมาลากุติโอ้อันนี้มันเป็นแบรนด์อะไรอะจ๊ะมันดูดีมากเลยโอ้ยแบรนด์อิตาลีแน่นอนทรงอย่างนี้นี่ไงเขามีธงอิตาลีอยู่ดิโอ้แล้วทำไมจ๋ารู้ดีจังอะเอ้าเขาเพิ่งเปิดศูนย์ในไทยจริงเหรอจริงจริงจริงตอนนี้มีทั่วประเทศแล้วโอ้โหนี่ดูจากรูปทรงเบาะนี่นุ่มมากเลยนะลองนั่งดูไหมเฮ้ยดูดีดีดีแล้วยังไงสตาร์ทไฟฟ้าโอ้โหสวิตช์เขาแบบว่าไฮโซมากอะเฮ้ยนี่เฮ้ยมีเสียงแบรนด์อิตาลีนี่ออกแบบมาได้ดีมากมากเลยเมืองเดียวกับพวกมาเซราติอะไรพวกนี้เออไม่แปลกเฮ้ยเห็นสารวัตรบอกแบบหมดชาร์จได้นะจริงเหรอจริงมอเตอร์คันนี้ชาร์จดัดโทรศัพท์ได้เหรอชาร์จได้ดิหูเฮ้ยนี่ไงไอ้ยะโหชาร์จจริงมั้ยชาร์จดูชาร์จดูลองเสียบนะเออเฮ้ยจริงด้วยอ่ะวึงชาร์จแล้วกูอยากขับเล่นอ่ะจริงๆนะถ้าเกิดเราได้คันนี้นะแล้วเราไล่จับคนร้ายนะผมว่าแป๊บเดียว9คนเนี่ยเก็บเรียบเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวขอนั่งจ่าไปตรวจไล่จับก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตก่อนพอดีแบตมันอ่อนพอดีแล้วคือไปคนเดียวอืมก็เดี๋ยวผมฝากปืนไปด้วยอ๋อ2กระบอกยิงปังๆใช่พอคือบอกมันนิ่มเลยกำลังเพลินเลยตอนเนี้ยโอเคครับสบายมากตามสายบังคับบัญชาครับดีมากจ่าผมฝากเลยนะอืมดีว่ะหน้าเอาไปลองขับนะไงดีล่ะเนี่ยพี่โทรไงดีพี่เฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนพี่จะเจอแล้วเจออะไรเนื้อคู่หรอไม่ใช่สิ่งที่พวกเราตามหาอยู่อะไรอ่ะนั่นไงฮะเฮ้ยจริงด้วยอะเดี๋ยวฉันเองกระดาษอะไรอ่ะตัวแป้งตางูสเปรย์เย็นใส่หลังนั่นน่ะดิเฮ้ย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 อย่างนี้เราก็ต้องลงโทษตัวเองกันดิไอ้ปังเฮ้ยนักโทษที่ไหนเขาใส่ไหนบอกเขาไงไอ้ปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่พอวะยังไม่พอค่ะทุกคนมีสเปรย์เพื่อเอาไปใช้ดับความร้อนนะคะโหแสบตายเลยเนี่ยบอดี้สเปรย์แกก่อนไหมว้าวดีดละดีดแล้วมันขึ้นคอมากพี่มันขึ้นคอแบบเย็นแบบชอบไหมชอบไหมโอ้ยมันก็ดีอ่ะโอ้โหนี่มันคนโลกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนไปรูปอะไรกีตาร์นี่ขนมเค้กแน่เลยโอ้เขาไฟขนมเค้กชัวกะละมังขนมเค้กเหรอเฮ้ยตรงนั้นมันเหมือนมีรูปมันมีรูปมันมีรูปอ่ะมาเดี๋ยวมาพี่ป๋ากราฟิตี้ไปใช่ป่ะเฮ้ยเจอกล่องแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงนี้เหรอใช่นี่ไงเป๊ะเลยน่ะได้ได้เลยกีตาร์ได้ใช้เลยนะครับรอบนี้เราจะต้องได้สมบัติแน่นอนจริงป่ะเนี่ยเรามา2รอบแล้วนะใช่ผมขอเอาชื่อปู่เป็นเดิมพันตำรวจจะมาหาเราอีกป่ะเนี่ยเราหนีแบบไม่ไหวแล้วนะได้อะไรอ่ะกินมะนาวรูปหารูปนี้ก่อนน่าจะเป็นรูปปั้นทองอ่ะคืออะไรอ่ะมีปีกด้วยดิแล้วก็เห็นท้องฟ้าเออนั่นหรือเปล่าฮะเออเฮ้ยมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้อ่ะไปดูเลยมันเป็นสีทองที่สุดเท่าที่เราเห็นในนี้แล้วนะ
พี่ว่าเราอาจจะต้องหันนั่นไงเฮ้ยทำไมมาวางง่ายขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นกุญแจมาลากุติอย่างแน่นอนใครแม่งปืนดวลปืนกับตำรวจถ้าแพ้หยุด3นาทีก็คือหยุดเดินดีต้อนรับเข้าสู่การประลองดวลกระสุนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับกับจ่าชาโม่และนักโทษโซวีกติกาก็คือจะให้ทั้งสองคนนี้นะครับหันหลังชนกันเดิน3ก้าวแล้วหันมาลั่นไกถ้าใครโอ้ขอโทษสารวัตรครับก็ใครที่ถูกกระสุนเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้และจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือนักโทษก็ตามเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นผมว่าทางฝั่งพี่โซน่าจะชนะเพราะว่าเขาเป็นนักแม่นปืน3 2 1เฮ้ยพี่โซไม่พี่โซเฮ้ยคุณเป็นอะไรอ่ะตอนนี้พี่โซโดนยิงไปแล้ว Oh my god แล้วพวกเขากำลังจะโดนลงโทษในการปั่นจิ้งหรีดตอนนี้เราต้องหนีเราต้องหนีกันได้ไปตำรวจมาไม่คิดแล้วไปเวลาเร็วไปยาเดี๋ยวก่อนนะผมอยู่ทีมใครเนี่ยเอาทีมพี่กิจอยู่ไหนอะทีมพุทธอยู่ไหนเอาแล้วหลงทีมอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปเร็วๆรีบไปทำภารกิจรีบไปสิไปเดี๋ยวพี่กิจอันนี้อะไรอะเอาถุงน่องไปใส่เอาถุงใส่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวนี่คุณทำโทษทีมคุณนี่ไม่เป็นไรผมให้ยืมฝากด้วยไหมไปบอกแสต่อไปบอกแสต่อไปนะคะนี่ไงสิ่งที่เราจะต้องหานั่นก็คือสิ่งนี้รูปร่างหารูปร่างที่มีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีเทาแหลมแหลมม่วงเหลืองเทาข้างหน้านั่นน่ะนั่นเหรอเฮ้ยใช่ไหมพี่ป๊อปปากหันเป็นหรือหันไม่รู้ไปดูกันเลยและกล่องต่อไปนะคะอยู่ที่ใต้เป็ดนี่เองว้าวเอาล่ะตอนนี้เราเจอกล่องต่อไปแล้วนายสามารถถอดได้แล้วถอดได้แล้วมันอยู่ฮึบตึงตึงเฮ้ยนี่มันพี่ไม้นี่พี่ไม้คัมแบ็กเมื่อกี้ปลอมตัวเอาล่ะและที่เราได้นั่นก็คือกุญแจกินมะนาวโอเคครับบทลงโทษสารวัตรเป็นไรผมครูขอห้องครูนะครับเราจะต้องให้นักโทษเนี่ยส่งตัวแทนมาทีมละ2คนและกินมะนาวทั้งลูกทีมแป้งนะครับส่งแป้งกับเจนะส่วนทีมอีคิวนะครับก็จะมีกีตาร์กับอีครอสผมจะจับเวลามีเวลาด้วยใช่พวกคุณจะได้ผมเข้าไปทั้งลูก30วิ30วินาทีถ้าพร้อมแล้ว3 2นายคนนี้เจ็บคอหรือเปล่าเฮ้ยๆไม่เฮ้ยๆๆเออโอเคใกล้เวลาเค้าดาวแล้วเจ๊เคี้ยวเลยเหรอใกล้เวลาเจ๊เคี้ยวเลยเหรอจริงเหรอมันเป็นไง3 2พี่อิ๋วพี่งบประมาณตำรวจปีนี้เราไอ้นี่ไปยังต้องเดี๋ยวต้องเบิกเพราะว่าต้องการซื้อเสื้อกอกันกระสุนเพิ่มเอาหรอแล้วเราส่งไอ้นี่ได้มั้ยอ่ะเราส่งอะไรหมดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยกืนเหรอเฮ้ยจานเจโหดใช่ครับโอ้ของโกรธจริงเหรอเอาไปกินด้วยหน่อยคลายมาเฮ้ยไม่ดีเลยแป้งเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับกีตาร์เป็นรู้สึกไงบ้างฮะก็คลายเลยมันครบแล้วโคตรเปรี้ยวเลยไปครับภารกิจต่อไปของเรานะครับผมเราจะต้องไปที่นี่ที่เจเห็นอันเมื่อกี้ลูกสุดท้ายมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้มันอยู่ที่ตรงโดมกระเช้าตรงนู้นเร็วๆต้องข้ามไปก่อนก่อนที่ตำรวจจะเห็นเฮ้ยตำรวจมีคนหนีไปมีคนหนีไปเราต้องวิ่งตามใครตามนี่ดิเฮ้ยมันไม่ตามเราเร็วเจไป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 
มือใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือโอ้กุญแจมือลั่นแดนมากโอ้โหนี่เหมือนหนังอินเดียเลยดินไม่หลุดหรอกอุ้ย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 โอ้โหตื่นหนีมาเนาะซื้อไหนมาเนี่ยอันนี้ฝ่ายอุปกรณ์ซื้อไหนมาไม่รู้ซื้อที่ไหนมาเนี่ยร้านทีหลังอย่าซื้อนะร้านเนี้ยโอ้โหพังแล้วพังเลยไม่เป็นไรถือว่าโดนจับคุมแล้วถือว่าโดนจับถือว่าโดนจับไปอ่ะเออเนี่ยหนีไปไหนไม่รอดแล้วใช่ไป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 คุณโดนจับกุมแล้วผมยอมเราก็โดนด้วยเหรอโดนหมดทั้งแก๊งนี่แหละใช่ไหมครับสารวัตรในที่สุดเราก็สามารถทลายแก๊งซีบิงแล้วเรียบร้อยแล้วบทลงโทษที่ทำให้พวกนี้ไม่สามารถหนีไปจากพวกเราได้อีกก็คือการสก๊อตจัมป์คนละ10ครั้งไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างครับแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยโรงเรียนไหนสอนน่ะสก๊อตจัมป์แบบนั้นน่ะไม่ได้เขาต้องเอามือไว้บนอันนี้ใช้ทอยอันนี้เหมือนวิ่งย่ออ่ะเหมือนอันนี้แบบใหม่2022อ๋ออัปเดตอันนี้อัปเดตแผนแล้วอัปเดตแล้วอัปเดตแผนอันนี้ก็ถือว่าแก๊งนี้สิ้นฤทธิ์แล้วหมดแรงที่จะไปตามหาคำใบ้ต่อเพราะถูกจับกุมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมให้จ่าเฉยมาจัดการพวกนี้มันที่สภาพอะไรพวกนี้ใช่ไปไหนไม่ได้หรอกแต่อื่นเพราะว่าผมถือว่าคุณได้2ขั้นจริงแน่นอนขอบคุณครับขั้นไหนบ้างครับเฮ้ยทำใบสุดท้ายตอนนี้เราแกล้งก่อนเราแกล้งทำเป็นว่าเราอ่อนแรงเราแกล้งว่าเราอ่อนแรงเพราะว่าเรารู้พิกัดของอันสุดท้ายแล้วใช่ไปครับรอจนกว่าตำรวจเดี๋ยวเราอ้อมไปฝั่งนี้ดีกว่าต้องอ้อมไปทางนู้นได้เหรอมันไม่มีสะพานข้ามตรงนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนู้นไปข้ามปั๊มน้ำมันไปว้าวโอ้ยใกล้แล้วใกล้จะเจออันสุดท้ายโอ้โหนี่ข้างบนไหมเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้ถ้าบอกว่าเราเนี่ยอันสุดท้ายแล้วนะเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับกุญแจนะก่อนชนะแน่เฮ้ยไปขึ้นมาก่อนเลยเฮ้ยยังไงเฮ้ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายกับบทลงโทษและที่เราได้นั่นก็คือเจ๊ปะติดข้องหน้าผมไม่นะกินกินอะไรอ่ะทุเรียนบวกข้าวตังอะไรวะเนี่ยนี่คือเบอร์เกอร์ทุเรียนกวนนั่นเองด้านนอกจะมาด้วยข้าวพองข้าวตังด้านในจะเป็นไส้ทุเรียนเน้นๆเอาละครับหยิบไปคนละหนึ่งครับคนละหนึ่งชิ้นมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากนี้อีกไหมข้างในไม่น่ามีแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์พอละไหนๆพวกเราก็มาถึงจุดนี้ละเราทำมาทุกอย่างแล้วตั้งแต่ติดขนตาปลอมกินมะนาวยันทำทุกอย่างตอนนี้ถึงเวลาวันชัวร์ก็ตังค์อร่อยอ่ะจริงเหรอหอมไหมหอมแต่พี่เหม็นนะเอ้ยทำภารกิจเสร็จแล้วไหนอ่ะคำใบ้สุดท้ายอ่ะในที่สุดนะครับหลังจากที่พวกนักโทษเนี่ยพากันทำภารกิจแหกคุกนรกของเราทำเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่หมดเฮ้ยโดยพวกเรารวบมารวมกันแต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ตำรวจที่ใจร้ายขนาดนั้นเพราะว่าเรามีสองทางเลือกให้พวกเขาภารกิจสุดท้ายสุดโหดหินที่มีทีมเดียวเท่านั้นที่จะสามารถหนีออกไปอะไรคำใบ้สุดท้ายคืออะไรครับจ่าไหนครับมันอยู่ในนี้เฮ้ยสถานที่สุดท้ายคือที่นี่ครับโอ้โหดำปี๊ดเลยไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยให้กล้องซูมและโฟกัสต่อโอเคนะมันจะเป็นรูปปั้นกระต่ายกระตุ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นนะไอ้ตรงน้ำพุอ่ะตรงน้ำพุอ่ะทุกคนจำไว้ท้องฟ้านี่เคยเห็นท้องฟ้านี้อยู่ทุกคนจำไว้นะแล้วถ้าเกิดใครที่ได้กุญแจมาก็จะได้พาหนะที่ยอดเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวของเราได้โอ้ไม่จริงโอ้โหตกมากเลยเรื่องใหญ่ด้วยเฮ้ยงั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราได้กุญแจมาเราจะได้สกูตเตอร์มาลากูตีเลยเหรอใช่แล้วโอ้โหไม่อะแต่ของรางวัลอย่างโหดทีมที่จะออกไปได้
มีเพียง1ทีมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนายต้องแข่งแย่งกันโอเคถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายไปเฮ้ยทีมเราจากที่เรานะคะเดาไว้ว่าไอ้กระต่ายที่มีต้นไม้เนี่ยน่าจะอยู่โซนฝั่งที่ใกล้กับน้ำพุมากที่สุดเนี่ยเหล่านักโทษไปตรงนั้นแล้วเราไปด้วยกันเลยไปเฮ้ยกระต่ายเหรอมาดิเขามาแล้วขัดขาเฮ้ยอะไรอ่ะล้มไปเลยเจ้าจีด้วยเจ้าจีไปพี่ไม้ไปแล้วโดนชูวิชาสะบัดหลุดไปพี่ไม้โอ้ยเหนื่อยตะวีเราอยากได้อ่ะสกูตเตอร์มาลากูติเป็นแบบ 150 ซีซีด้วยนะเราทำไม่ได้โซนบ้านพีซโอ้ไม่มีใครเข้ามาในสุสานได้ง่าโอ้โหมีการดริ้งกันด้วยเราไม่ได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรากินน้ำเปล่าโจแล้วอย่าโดนพี่เจอแล้วพี่โจนอกจากจะเจ็บไตตอนนี้เขาเจอกล่องแล้วครับผมแล้วข้างในคือและทีมพี่โซนะคะได้สิ่งนี้ไปนั่นก็คือถามจริงๆกุญแจและแล้วภารกิจของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราได้รับสกูตเตอร์มาลากุติแล้วเย้และผู้ชนะของเรานะคะก็คือทีมของพี่โซนะคะน้องปรางและจุ๊บเจ้าเบรกก็นุ่มชินาก็นิ่มและแถมนะคะดีไซน์เขาเนี่ยยังสวยมากๆอีกด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าใครนะคะสนใจต้องทำยังไงบ้างจุ๊บแจ้งโอ้ถ้าใครสนใจนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ศูนย์ให้บริการทั่วประเทศเลยเย้ไปทดลองขับได้นะคะที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเลยค่ะและจะบอกว่าที่เราเนี่ยทำภารกิจกันแบบสนุกขนาดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะใช่แล้วครับผมก็ Let's Dining in the Park นะครับผม At Chocolate View นะฮะเกษตรนวมินทร์นั่นเองสำหรับการทำภารกิจสไตล์ยุโรปนะคะและที่นี่เนี่ยเขายังมีร้านอาหารอร่อยๆนะคะวิวดีๆให้เราถ่ายรูปสวยอีกด้วยค่ะถ่ายรูปทั้งวันน่ะที่เนี่ยถูกต้องแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับสกูตเตอร์มาลากุติค่ะแบรนด์ยุโรปสัญชาติอิตาลีนะคะสมรรถภาพดีเยี่ยมแล้วก็ยังดีไซน์สวยมากเบาะนุ่มนะคะแถมที่สำคัญเนี่ยพวกเรานะคะก็ถูกใจมากๆเลยค่ะเป็นรถประจำตำแหน่งของพวกเราเลยรุ่นเมดิสัน150ถูกต้องครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบายเฮ้ยจะไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะไปแล้วไปด้วยดิเฮ้ยไปด้วยดิไปพี่กินเราด้วยรถตำรวจไปด้วย